بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความเจริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับผมดำมากไหมครับผมดำมากไหมดำเหรอเนี่ยจนจะต้องเอาไฟมาช่วยเนี่ยกลัวจะไม่สว่างนะผมก็เลยนึกว่าผมเนี่ยดำมากนะต้องเอาไฟมาช่วยด้วยโต๊ะนี่ดุเหมือนกันนะนี่เจอไปแล้วหนึ่งแผลนี่ไงเข็มหมุดเข็มหมุดเนี่ยพอดียกโต๊ะขยับโต๊ะไงไม่รู้ว่ามีเข็มหมุดนะทีหลังจะทำร้ายกันก็บอกตรงๆก็ได้นะครับนะทีมงานนี่รอบทำร้ายกันเลยนะบอกตรงๆก็ได้ไม่ชอบตรงไหนก็ว่ากันมาเลยนะไม่ต้องมาทำซ่อนเข็มไว้ตรงนู้นตรงนี้อ่ะวันนี้นะครับจะมาตัฟซีรหรืออธิบายซูเราะห์ยาซีนต่อนะครับเป็นครั้งที่6ครั้งที่ผ่านมาครั้งที่5เนี่ยเราพูดถึงอายะห์ที่28ถึง36ไปแล้วนะครับก็คงไม่ได้สรุปตรงนี้นะครับพี่น้องจะทบทวนก็กลับไปอ่านอัลกุรอานแปลไทยหรือแปลความหมายเป็นภาษาไทยหรือที่พี่น้องถนัดได้นะครับจะเป็นภาษาไทยภาษามลายูภาษาอังกฤษหรือบางคนมีความสามารถอ่านตัฟซีรภาษาอาหรับอ๋อนี้ก็ยิ่งดีเพราะมีรายละเอียดสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับก็ในช่วงท้ายที่เราจบกันเนี่ยก็เป็นการพูดถึงความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอย่างเช่นอายะห์ที่34 35 36นี่ก็พูดถึงความเมตตาของอัลเลาะห์ที่ได้สร้างให้มีผลหมากรากไม้มากมายนะครับเป็นองุ่นเป็นอินทผลัมมีตานามีเรือกสวนไร่นามีลำธารมีอะไรที่เป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์พระองค์ได้ประทานให้นะได้กินด้วยกับสิ่งที่อัลเลาะห์ให้มีขึ้นมาแล้วก็ด้วยกับมือของเราหรือมือมนุษย์เนี่ยได้เพาะปลูกนะครับที่เราได้กินเนี่ยอย่างบ้านเราก็จะกินข้าวเป็นอาหารหลักถูกมั้ยครับกินข้าวเป็นอาหารหลักใครคงไม่มีใครกินอาหารสัตว์ใช่ป่ะอาหารสัตว์ก็คือของสัตว์ถ้าบางคนเนี่ยเขาก็บอกเราเป็นสัตว์เหมือนกันนะเป็นสัตว์ประเสริฐใช่ป่ะเขาบอกเราเนี่ยกับมนุษย์เนี่ยก็เป็นสัตว์เหมือนกันมนุษย์ก็คือมนุษย์นั่นแหละสัตว์ก็คือสัตว์นะฉะนั้นเราก็จะกินอาหารที่จริงๆแล้วอาหารมันก็แตกต่างกันไปอย่างโซนพวกเราเนี่ยก็จะเป็นข้าวเป็นหลักไทยอินโดมาเลเวียดนามใช่ป่ะสิงคโปร์อะไรพวกเนี้ยโซนนี้ก็จะเน้นข้าวอย่างไปทางยุโรปฝรั่งไปตะวันตกนี่ก็จะเป็นอะไรครับขนมปังก็จะมีเนี่ยแหละมีข้าวมีขนมปังหลักนะแอฟริกาล่ะแอฟริกาเขากินอะไรเป็นอาหารหลักผมไม่เคยไปมีเพื่อนก็จริงนะแอฟริกาก็เยอะแต่เขาก็เห็นก็กินข้าวก็กินนะข้าวก็กินเราไปอยู่นู่นเนี่ยเราก็กินข้าวกินโรตีกินขนมปังหมายถึงว่าแบบไปอยู่ซาอุอยู่อาหรับอะไรเงี้ยข้าวแต่ข้าวนี่ต้องกินไงเพราะเราเคยชินกินกับข้าวมาก่อนไปเรียนนี่ก็20กว่าปีแล้วกินข้าวไปอ่ะหมายถึงตอนไปเรียนเนี่ยไปเรียนที่มาดีนาก็ไปเรียนเนี่ย20กว่าแล้วใช่ไหมมันก็เรากินข้าวมาไปอยู่นู่นมันก็ชินกับข้าวก็ต้องมีข้าวแหละเป็นหลักๆขนมปังโรตีนะตามีคุบอะไรก็ว่าไปก็เพิ่มเติมแต่ว่าถ้าให้มากินขนมปังอย่างเดียววันนึงขนมปังอย่างเดียวเนี่ยโอ้ยุ่งกันนะยุ่งเพราะว่าเราไอ้อ้วนมันก็อ้วนอันนึงแหละข้าวมันก็อ้วนมีเป็นแป้งเป็นน้ำตาลนะแต่ว่าเราเคยชินแบบว่ามันอยู่ท้องอ่ะเหมือนกันถ้าเป็นข้าวแต่เป็นโจ๊กเนี่ยทำไมเป็นข้าวแบบข้าวสวยอย่างนี้ก็อันนั้นเหมือนกันนะกินก๋วยเตี๋ยวบางทีเนี่ยก็ไม่อยู่ท้องอ่ะนี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์ที่ให้มีผลหมากรากไม้มีพืชเยอะแยะเป็นถั่วเป็นเมล็ดเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สร้างสรรพสิ่งต่างๆก็เป็นชนิดต่างๆมากมายนะครับต่อ
่อมาในวันนี้นะครับอายะที่37วันนี้จะพูดถึงอายะ37ถึง46ใครมีอัลกุรอานหรือจะจดอ่ะดูตามไปได้นะใครมีเปิดตามไปได้เนี่ยดีมากเลยก็จะได้ดูในอย่างน้อยก็ฝึกอ่านหรือดูตามไปในตัวนะครับอายะที่37ถึง46ซูเราะห์ยาซีนบอกไปแล้วเป็นบัญญัติมักกียะห์มี83อายะห์นะครับ83อายะห์ก็แสดงว่าเราเดินมาประมาณครึ่งทางแล้วนะครับมาถึงถ้าเทียบประมาณอายะห์นะจากทั้งหมด83อายะห์วันนี้37ถึง46ประมาณครึ่งๆนะครับมาดูต่อนะครับอายะห์ที่37อัลเลาะห์บอกว่าวะอายะตุลละฮุมุลไลลุนัสละกุมินฮุนนะฮารฟะอิซาฮุมมุซลิมูนผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยก็จะคุ้นซูเราะห์นี้บางคนก็ฮาฟิซท่องได้เพราะว่าอะไรก็ยาซีนยาซีนตลอดนะมีคนเกิดมีคนเป็นก็ยาซีนนะคนป่วยก็ยาซีนคนตายไปแล้วก็ยาซีนคือยาซีนเนี่ยเป็นหนึ่งในซูเราะห์อัลกุรอานแน่นอนกุรอานทั้งหมดเนี่ยดีมีความจำเริญเป็นกาลามุลลอฮ์แต่ที่เราอ่านกันเอายาซีนมาอ่านตรงนู้นก็อ่านตรงนี้ก็อ่านเนี่ยซูเราะห์ยาซีนเนี่ยไม่มีความบอกไปแล้วนะว่าไม่มีหะดีษที่พูดถึงความประเสริฐของซูเราะห์ยาซีนไม่มีแต่กับการของซูเราะห์ยาซีนเนี่ยมีความประเสริฐเยอะเลยแล้วที่มีล่ะอ๋อก็เป็นหะดีษเมาดูอแปลว่าอุตริโทษทีกุขึ้นมาเก๋ไม่ใช่คำพูดของนบีหรือบางทีก็ดออีฟจิดดันหรืออาจจะพอมีบ้างถ้าบางคนบอกว่าพอให้ได้บ้างนะถึงแม้ว่าอาจจะมีดออีฟบ้างพอได้เนี่ยสำหรับนักวิชาการบางท่านก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าก็เรื่องของมีก็พอเอามาใช้ได้แต่มันดออีฟสำหรับคนที่มองว่าดออีฟที่พอเอามาใช้ได้แต่ถ้าถามว่าเอาแบบซอฮีหะถูกต้องซูเราะห์ยาซีนก็ไม่ได้มีฟอดออินหรือความประเสริฐเกี่ยวกับซูเราะห์นี้แต่ที่เน้นกันให้อ่านกันเอามาอ่านหนึ่งเอามาอ่านตอนพิธีกรรมที่ไม่ใช่หลักการศาสนาทำบิดอะห์แหละหนึ่งนะสองไอ้ที่มาอ่านนึกว่ามีความประเสริฐก็ไม่ได้มีความประเสริฐอ่านแล้วยังไงอ่ะก็ยาซีนก็อ่านไปสิเหมือนเป็นซูเราะห์หนึ่งในอัลกุรอานนั่นแหละก็อ่านไปอย่างเช่นเราอ่านมาตั้งแต่ต้นแล้วผ่านนึงเราก็อ่านไปแล้วก็ไปอ่านซูเราะห์อื่นอ่านซูเราะห์ก่อนหน้านี้อ่านซูเราะห์ยาซีนอ่านซูเราะห์อื่นไม่ต้องไปอ่านซูเราะห์ยาซีนสม่ำเสมอและซูเราะห์อื่นเนี่ยไม่อ่านไม่ใช่ยกเว้นว่ามีตัวบทที่ส่งเสริมให้มีการอ่านสม่ำเสมอซูเราะห์กาฟีฮะในสัปดาห์หนึ่งหรือในวันศุกร์อ่านนะอายะกุรซีอ่านทุกวันเลยหลังละหมาดก่อนนอนใช่ไหมเท่าไหร่แล้วหลังละหมาดฟัรดู5เวลานี่ก็5ครั้งแล้วก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งก็เป็น6แล้วฮะตะบานี่ก็อ่านบ่อยๆสิมีความประเสริฐนะซูเราะห์อิสรอนะ2อายะสุดท้ายของซูเราะห์บะเกาะเราะห์อามานะรอซูลอ่านบ่อยอ่านกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะอันไหนที่มีความประเสริฐเราก็ปฏิบัติตามนั้นอันไหนที่ไม่ได้บอกไว้เราก็อ่านทั่วๆไปศึกษาทำความเข้าใจนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับบอกว่าอายะตุลละฮุมุลไลลุนัสละกุมินฮุนนะฮาระฟะอิซาฮุมมุซลิมูนและสัญญาหนึ่งสำหรับพวกเขาก็คือกลางคืนเราได้ถอนกลางวันออกจากมันแล้วพวกเขาก็อยู่ในความมืดเดี๋ยวผมจะอ่านไปสัก 3-4 อายะตรงนี้แล้วก็จะได้อธิบายเพราะมันเกี่ยวข้องกันด้วยของเกี่ยวกับเรื่องของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะอายะที่38อัลเลาะห์บอกว่าวัชชัมซุตัจรีลิมุสตะกอริลละฮาซาลิกะตักดีรุลอะซีซินอาลีมและดวงอาทิตย์โคจรตามวิถีของมันนะนั่นคือการกำหนดของพระผู้ทรงอำนาจผู้ทรงรอบรู้อายะที่39วัลกอมะรกอดดัรนาฮูมานาซิลาฮัตตาอาดะกัลอูรจูนินกอดีมและดวงจันทร์นั้นเราได้กำหนดให้มันโคจรตามตำแหน่งจนกระทั่งมันได้กลายเป็นเช่นกิ่งอินทผาลัมแห้งอายะที่40นะครับลัชชัมซุยัมบะกีลาฮาอันตุดริกัลกอมะรวะลัลไลลุซาบิกุนนะฮาร์วะกุลลุนฟีฟะลากียัสบาฮูนดวงอาทิตย์ก็ไม่สมควรก็คือไม่อนุญาตแก่มันที่จะไล่ตามใกล้ดวงจันทร์และกลางคืนก็จะไม่ล้ำหน้ากลางวันและทั้งหมดนั้นจะโคจรอยู่ในวงโคจรของมันอายะ36 37โทษที37 38 39 40
สี่อายะตรงนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกันนะเกี่ยวข้องกลางวันกลางคืนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มันมีผลนะ37เนี่ยเราบอกสัญญาหนึ่งสำหรับพวกเขาคือกลางคืนเราได้ถอนกลางวันออกจากมันแล้วพวกเขาก็อยู่ในความมืดก็คืออีกสัญญาหนึ่งที่แสดงถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะครับก็คือการให้แสงสว่างสูญสิ้นไปจากกลางวันให้แสงสว่างสูญสิ้นไปจากกลางวันแล้วพวกเขาก็จะอยู่ในความมืดท่ามกลางความมืดมิดอ่ะมีอะไรครับมีกลางวันกลางวันก็เริ่มตั้งแต่หมายถึงพอเรามีแสงฟะญัดขึ้นเนี่ยได้เวลาซุบฮ์นี่ตอนไหนบางคนบอกว่าได้เวลาซุบฮ์ตอนนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นจบนะไม่ใช่ได้เวลาซุบฮ์ตอนแสงฟะญัดมาฟะญัดมันมี2ฟะญัดฟะญัดแรกฟะญัดหลอกกับฟะญัดอีกอันนึงฟะญัดจริงที่ได้เวลาซุบฮ์เนี่ยคือฟะญัดที่2ฟะญัดจริงอัลฟัจรุศอดิกไม่ใช่ฟะญัดกาดิบไม่ใช่ฟะญัดหลอกได้เวลาซุบฮ์นั่นได้เวลาละหมาดซุบฮ์พอละดวงอาทิตย์ขึ้นปุ๊บหมดเวลาซุบฮ์ซึ่งเวลาซุบฮ์ก็จะสั้นๆก็ประมาณสักชั่วโมงกว่าๆโดยประมาณตอนนี้ซุบฮ์ก็ประมาณเท่าไหร่ตีห้านิดๆใช่ป่ะตีห้าตีห้านิดๆหมดก็หกโมงกว่าๆก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าๆเวลาซุบฮ์นะนี่คืออะไรแสงเริ่มมาพอละดวงอาทิตย์ขึ้นมาอันนี้ก็ชัดเจนกลางวันมีแสงแดดมีความสว่างมากขึ้นแล้วก็ดวงอาทิตย์ตกซึ่งตามหลักการอิสลามหรือศาสนาของเราเนี่ยพอเวลาดวงอาทิตย์ตกเนี่ยก็คือจะหมดวันหมดวันนะแล้วเข้าอะไรครับวันใหม่เนี่ยวันนี้วันเสาร์ใช่ป่ะดวงอาทิตย์ตกปุ๊บก็คือได้เวลามักริบนี่ถือว่าเข้าวันอาทิตย์เก่งมากครับเข้าวันอาทิตย์แต่สากลนี่เขาบอกไปเริ่มวันไหนตอนไหนครับ000000ฮะ10 9 8 7เค้าเรียกอะไรเค้าอะไรเค้าดาวนี่ใกล้แล้ว31ธันวาต่อด้วย1มกราคมปีหน้า63เนี่ย2020นี่2019ก็จะเค้าดาวกันแล้วก็ปึงปังปึงปังไอ้คนที่นอนก็ต้องลุกขึ้นมาด้วยไม่ได้ไปปึงปังเค้าหรอกนอนไม่ได้ผู้ดังมากนี่ใครอยู่ใกล้เนี่ยเตรียมตัวไอ้แต่หลังก็รู้สึกว่าเบาแล้วนะเบาแล้วบ้านผมก็อยู่ลึกเหมือนกันนะในซอย91นะแต่ก็โอ้โหสนั่นนะหลายปีก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหสนั่นแหละสะเทือนเลยอ่ะนั่นของเขาก็จะเริ่มวันใหม่ไม่เข้าดาวก็คือเที่ยงคืนปุ๊บก็จะนับเป็นวันใหม่ใช่ป่ะของเรานี่เวลามักริบดวงอาทิตย์ตกก็เป็นวันใหม่นะเมื่อกลางวันปุ๊บอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าสัญญาที่แสดงถึงเดชานุภาพของอัลเลาะห์ความยิ่งใหญ่ความสามารถของพระองค์เนี่ยได้ถอนกลางวันออกจากมันแล้วพวกเขาก็อยู่ในความมืดมิดก็คือกลางวันมาพี่น้องต้องนึกภาพมีดวงอาทิตย์มีโลกแล้วก็ดวงจันทร์ใช่ป่ะดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็จะมีบริวารของมันบริวารของมันนี่ก็คือดาวเคราะห์อีก8ดวงแล้วก็รวมดวงจันทร์ไอ้ดาวต่างๆเหล่านี้เนี่ยดาวเคราะห์รวมถึงดวงจันทร์8แล้วก็ดวงจันทร์อีกหนึ่งก็เป็น9ซึ่งโลกของเราก็ถือเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งอันนี้เราพูดตามวิทยาศาสตร์ที่เขาว่านะถ้าดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะถือว่าเป็นดาวฤกษ์มีแสงมีพลังงานในตัวของมันแล้วก็จะมีบริวารของมันบริวารของมันก็จะเป็นดาวเคราะห์อะไรต่างๆที่มีนะแล้วก็โลกนี้ก็จะเป็นอันที่3ดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็โลกแล้วก็จะมีดวงจันทร์อยู่ใกล้ๆโลกนะก็จะไล่ไปที่เราเรียนวิทยาศาสตร์เรียนดาราศาสตร์กันมาน่ะเรียนจนมึนจนลืมไปกันหมดแล้วนะแล้วดวงอาทิตย์เนี่ยเขาเรียกว่าระบบสุริยะจักรวาลระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกาแล็กซี่ต่างๆซึ่งกาแล็กซีของระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยเขาเรียกทางช้างอะไรใช้ได้อยู่นี่เขาเรียกทางช้างเผือกนะและในกาแล็กซีจักรวาลที่อัลลอฮ์สร้างเนี่ยโลกจักรวาลทั้งหลายเนี่ยโอ้โหกาแล็กซีที่ดวงอาทิตย์ที่ว่ามันใหญ่มหึมาเนี่ยนะแล้วก็ดาวเคราะห์บริวารของมันเนี่ยถือว่าเป็นจุดหนึ่งจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สร้าง
จุดเดียวสร้างเนี่ยสมมุติว่าเนี่ยห้องทั้งหมดเนี่ยดวงอาทิตย์โลกของเราดวงจันทร์ดาวเสาร์ดาวพุธดาวศุกร์เนปจูนนะพลูโตตอนนี้ไม่รับไม่รู้นับหรือเปล่าตอนนี้เห็นบอกนับไม่นับพลูโตเนี่ยเรานับมาก่อนนะถ้าไม่นับพลูโตนะถ้าบอกว่าดาวเคราะห์ทั้ง8รวมดวงจันทร์เนี่ยเป็น9ดวงอาทิตย์ก็เป็น10เนี่ยก็ไม่นับพลูโตแล้วนะอ่ะก็คือเป็นจุดๆหนึ่งอัลลอฮ์แสดงว่าการสร้างของอัลลอฮ์นี่ยิ่งใหญ่มากครับเคยไปดูเขาทำคลิปมานะดวงอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์โลกดวงจันทร์ไล่ไประบบสุริยะแล้วก็ทำวูบเข้ามาแคบใหญ่ไปหูตัวดวงอาทิตย์แล้วก็ระบบสุริยะนี่มันคือจุดเดียวนะจากจักรวาลที่อัลลอฮ์ทรงได้สร้างแล้วผู้สร้างเนี่ยจะขนาดไหนอ่ะฮะผู้สร้างจะขนาดไหนอ่ะนบีบอกว่าฉันได้รับอนุญาตให้พูดถึงมาลาอิกะท่านหนึ่งที่แบกบัลลังก์ของอัลลอฮ์มาลาอิกะที่แบกบัลลังก์ของอัลลอฮ์นี่มีอยู่กี่ท่าน8ท่านฮะมาลาตุลอัรชมาลาอิกะที่ทำหน้าที่แบกบัลลังก์ของเรา8ท่านหนึ่งในนั้นเนี่ยนบีบอกว่าระหว่างติ่งหูของเขาถึงบ่าของเขาเนี่ยใช้ระยะเวลาเดินทางเท่าไหร่700ปีอัลลอฮุอักบัรมาลาอิกะท่านนี้ที่แบกบัลลังก์ของอัลลอฮ์เนี่ยระหว่างติ่งหูถึงบ่าเนี่ยเดินทาง700ปีอัลลอฮ์นึกภาพไม่ออกว่ามาลาอิกะท่านนี้เนี่ยจะใหญ่โตขนาดไหนของเราเนี่ยวุบครึ่งวิเสี้ยวนึงของวินาทีเนี่ยถึงแล้วเนี่ยดึงมือมาเนี่ยแต่ตรงเนี้ยเขาเดินทางเนี่ยใช้เวลาเดินทาง700ปีกว่าจะถึงกันน่ะจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เนี่ย700ปีแล้วร่างของเขาอะไรจะขนาดไหนอ่ะครับแล้วผู้สร้างเนี่ยคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะขนาดไหนฉะนั้นนี่คืออะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีกลางวันกลางคืนเนี่ยมันหมุนเวียนกันอัลลอฮ์จึงบอกว่าดวงอาทิตย์นั้นจะโคจรตามวิถีของมันนั่นคือการกำหนดของผู้ทรงอำนาจผู้ทรงรอบรู้อะซีซอาลีมคนเราเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยอาจจะไม่เต็มที่อ่ะได้ไม่เต็มที่บางคนมีอำนาจจริงแต่ไม่มีความรู้มีอำนาจสั่งการได้แต่มีความเอ้ยต้องฟังไอ้คนที่เขารู้ใช่ป่ะสมมุติว่าเป็นบอสเขาเนี่ยมีอำนาจจริงแต่เรื่องนี้เนี่ยตัวเองไม่รู้เนี่ยลูกน้องเนี่ยรู้ต้องฟังลูกน้องแหละทำอะไรเต็มที่ไม่ได้แล้วไม่ฟังผมอ่ะเจ้านายก็ทำไม่ได้หรือมีความรู้แต่ไม่มีอำนาจเป็นผู้รู้จริงแต่ไม่มีอำนาจตัดสินไม่มีอำนาจที่จะบริหารไปได้ปะไปไม่ได้ฉะนั้นสองกลุ่มเนี่ยสองคนเนี่ยต้องทำงานร่วมกันตอนที่เชคมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลวาฮับมาปราบเรื่องชิริกการกราบไหว้กุบฏบิดอะห์ทั้งหลายในซาอุแล้วตอนที่ผู้ปกครองตอนนั้นเนี่ยเขาก็เอาด้วยกับท่านเชคมูฮัมหมัดอิบนุวะฮาบเนี่ยจึงเป็นทีมาหรือคนเรียกว่าเนี่ยพวกวะฮบีเนี่ยแหละก็คืออ้างถึงเชคมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลวะฮาบอ้าวแล้วซึ่งท่านเอาอะไรมาล่ะไม่ได้เอาอะไรมาใหม่เลยตามกีตาบุลและซุนนะเลยอยู่ในมัซฮับของนักวิชาการทั้ง4เนี่ยแหละแล้วก็นักวิชาการเนี่ยมาปราบชิริกมาปราบบิดอะห์นี่ถือว่านำของใหม่อ่ะไม่นบีนำมาแล้วกว่าจะมาถึงเชคมูฮัมหมัดอิบนุวะฮาบเนี่ยโอ้โหผ่านไปเท่าไหร่อ่ะตั้งแต่นบีจากไปอ่ะฮะเชคมูฮัมหมัดบินวะฮาบเนี่ยเสียชีวิตปี1000นิดๆถ้าจำไม่ผิด1115ก็แสดงว่าห่างจากนั้นนบีเป็นพันปีอ่ะนะเออแล้วถามว่าทำอะไรมาใหม่ไม่ได้ใหม่ของที่นบีทำไว้แหละคืออะไรมาปราบชิริกมาทำลายชีริกมาทำลายสิ่งที่มันค้านกับการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชคมูฮัมหมัดบินวะฮาบก็ดำเนินตามแนวทางของนบีนี่แหละไม่ได้นำอะไรใหม่แต่คนที่มาหลังเนี่ยองค์พระบอกว่าเนี่ยสายวะฮาบีไอ้พวกนี้เนี่ยวะฮาบีเนี่ยพวกเราเนี่ยถูกมองว่าเป็นวะฮาบีวะฮาบีพวกคณะใหม่นั่นน่ะคณะใหม่นะพวกที่มาเรียนอย่างเงี้ยพวกคณะใหม่พวกที่มาทำเมาลิดคณะใหม่อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยไม่ทำอิซิกุโบไม่อ่านตะละเกนอะไรอย่างเงี้ยไม่ขอดูอาหลังละหมาดคนตายได้พวกนี้ไม่อ่านสักพักนึงเนี่ยคณะใหม่คือเราไม่แจกตังค์ว่าไปคือเราต้องกลับไปหานบีเนี่ย
ไม่ต้องมาบอกว่าไอ้นั่นคณะใหม่คณะเก่าเอามาดูแล้วกันว่าเราเนี่ยตรงตามนบีหรือเปล่าทุกคนเนี่ยบอกเป็นอุมมะห์เป็นประชาชาตินบีรักนบีกันหมดนะรักนบีก็ตามนบีมัวแต่ชี้ว่าเนี่ยคณะใหม่คณะใหม่คณะเก่าไอ้นี่เก่าไอ้นี่ใหม่ตกลงเนี่ยไอ้เก่าไอ้ใหม่ไอ้ใหม่บางทีก็ผิดอาจจะเรียกว่าใหม่ไอ้เก่าก็มีผิดไอ้ใหม่ก็มีผิดแล้วใครอ่ะทุกคนต้องตามนบีพอฉันบอกว่าถ้าตัวเองบอกฉันเป็นคณะใหม่แล้วผิดไหมบางครั้งก็ผิดไม่ใช่ผิดที่ซุนนะห์นะซุนนะห์นบีเนี่ยถูกแต่ผิดเนี่ยหมายถึงการปฏิบัติตัวของเราเดียวกับความเขาของเราในบางเรื่องหรือไปเข้าใจอะไรเงี้ยอันนี้ต้องกลับมาสู่ตัวของเราหลักการมันถูกต้องอยู่แล้วอ่ะฉะนั้นของสองอย่างมันต้องคู่กันคือมีอำนาจแล้วก็มีความรู้ถ้าอยู่ในตัวคนเดียวนี่ก็สุดยอดอันนี้อยู่ในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอำนาจแล้วก็รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเหนือสมัยเชฟตุนวาฮับเขามีความรู้เขาต่อต้านผู้ปกครองตอนนั้นเขาเอาด้วยก็คือใครทำชีริกจัดการทำบิดอะห์จัดการมันไปได้แต่ถ้าผู้รู้เอาแล้วผู้บริหารบอกไม่เอาผู้ปกครองไม่เอาไปลำบากครับหรือบางทีผู้ปกครองใช้อำนาจแต่ไม่มีความรู้ก็ดอลาละเหมือนกันเพราะฉันใช้อำนาจบ้าอำนาจแต่ไม่ได้ไปรู้ไม่ได้เอาหลักการเลยอย่างเงี้ยเราก็เห็นมาเยอะแล้วว่ามันพินาศไปขนาดไหนแล้วไอ้พวกที่ใช้อำนาจโดยไม่มีความรู้ศาสนาฉะนั้นนี่ต้องคู่กันผู้นำกษัตริย์ประธานาธิบดีต้องฟังจากผู้รู้ว่าเขาบอกยังไงและเอาฮุกมที่ผู้รู้เขาฟัตวาเขาบอกเนี่ยเอาไปปฏิบัติเป็นไงครับประเทศชาติบ้านเมืองก็ดำเนินไปได้ด้วยดีเพราะเอาหลักการไปปฏิบัติโดยมีอำนาจและความรู้ศาสนาตรงนี้คู่กันดวงอาทิตย์โคจรตามวิถีของมันนั่นคือการกำหนดของผู้ทรงอำนาจผู้ทรงรอบรู้อัลลอฮ์บอกว่าและดวงจันทร์นั้นเราได้กำหนดให้มันโคจรตามตำแหน่งจนกระทั่งมันได้กลายเป็นเช่นกิ่งอินทผลัมแห้งนี่คือความเมตตาความโปรดปรานของประชาชาตินี้และประชาชาตินี้ที่ใช้อัลใช้อะไรใช้ปฏิทินแบบกอมารียะใช้ปฏิทินแบบอันกอมารียะก็คือใช้ดวงจันทร์ใช้ดวงจันทร์ที่เราบอกว่ากำหนดเรื่องของฮิลาลดูฮิลาลนี่ละเนี่ยเนื่องจากอะไรครับดวงจันทร์ไม่ใช่ดวงอาทิตย์นะเป็นตักวีมกอมารีเป็นปฏิทินที่ใช้ดวงจันทร์และนี่บอกว่าเป็นความโปรดปรานของประชาชาตินี้และในประชาชาตินี้หมายถึงคนที่ใช้นะเพราะประชาชาติเนี่ยบางคนไปใช้การฮิสาบการคำนวณโดยหลักการศาสนาใช้การดูดวงจันทร์หรือฮีลานเพื่อกำหนดในการเข้าเดือนหมดเดือนขณะเดียวกันก็เป็นการกำหนดปีเพราะเดือนทั้งหมดเนี่ยในรอบปีนี้มีกี่เดือน12เดือนอัลกุรอานบอกว่าเดือนนาทีอัลเลาะห์มี12เดือนปีนึงมี12เดือนฉะนั้นเมื่อหมดปีฮิจเราะห์หมดปีแล้วซุลฮิจญะห์ก็จะเข้า1มุฮัรรอมก็เป็นฮิจเราะห์ใหม่แสดงว่าดวงจันทร์เนี่ยกำหนดวันหมายถึงว่าเข้าเดือนออกเดือนกำหนดเดือนนะชะห์กับซะนะห์กับปีแต่ถ้าเป็นดวงอาทิตย์นี่กำหนดอะไรครับดวงอาทิตย์นี่กำหนดวันถ้าเรากำหนดเรื่องของการเข้าเดือนออกเดือนเราจะใช้ดวงจันทร์หรือปีหมดปีหรือขึ้นปีใหม่จะเป็นดวงจันทร์ถูกไหมใช้ฮิลาลที่เราบอกเอาเห็นฮิลาลแล้วเอาเข้าเดือนรอมฎอนหนึ่งรอมฎอนบวชกันเอาเห็นฮิลาลอีกทีนึงจะเสี้ยวอีกทีนึงเอาหมดรอมฎอนเป็นวันอีดหนึ่งชาววานอย่างนี้เป็นต้นมีผลเรื่องของอิบาดะห์แห่งการถือศีลอดหรือว่าการเข้าเดือนซุลฮิจญะห์เพื่อกำหนดเพื่ออะไรครับทำฮัจญ์อย่างนี้เป็นต้นแต่เรื่องของการละหมาดนี้เราใช้อะไรที่เป็นวันใช้ดวงอาทิตย์ละหมาดนี้ใช้ดวงอาทิตย์ตั้งแต่เริ่มละหมาดซุบฮ์นี่ใช้ดวงอาทิตย์คือใช้แสงใช่ป่ะแสงมาแล้วอ้าวของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ขึ้นอ่ะหมดเวลาละหมาดเห็นไหมหมดเวลาละหมาดซุบฮ์ดวงอาทิตย์คล้อยขนาดไหนใช้ดวงอาทิตย์ทั้งหมดดวงอาทิตย์ตกแล้วหมดแสงของดวงอาทิตย์ก็จะพอละดวงอาทิตย์ตกจะมีแสงแดงๆอยู่อัชฟะกุลอะห์มัดพอละหมดแสงแดง ก็ถึงเข้าเวลาอิชะก็แสดงว่าเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์นี่คือเรื่องของการละหมาดและก็รวมถึงเรื่องการกำหนดวันที่บอกดวงอาทิตย์ตกก็คือเข้าอะไรครับเข้าวันใหม่อย่างนี้เป็นต้น
นั่นนี่คือความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้กับประชาชาตินี้แล้วได้ใช้อันเนี้ยก็คือการได้ดูเรื่องของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ในเรื่องการคำนวณอัลลอฮฺจึงบอกว่าชัมซะวัลกอมะรฮุสบานะอัลลอฮฺบอกว่าและดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เนี่ยฮุสบานใช้ในการคำนวณดวงอาทิตย์บอกไว้แล้วว่าดวงอาทิตย์ก็คือเรื่องของวันใช่ไหมแล้วก็ดวงจันทร์นี่ก็คือเรื่องของเดือนซึ่งแน่นอนวันมันก็ผูกกับเดือนนั่นแหละจะนับวันจะนับเป็นเดือนมันก็ต้องมีการนับวันนั่นแหละซึ่งเดือนอาหรับหรือตามหลักการศาสนาก็จะมี29หรือ30วันขึ้นอยู่กับการดูดวงจันทร์หรือฮิลาลที่ว่านี้ฮิลาลเนี่ยจันทร์เสี้ยวเนี่ยมันจะค่อยๆมันจะแบบก็เป็นเสี้ยวนิดนึงแล้วมันจะค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกระทั่งมันจะเริ่มเต็มดวงโดยเฉพาะ13 14 15 10 13 14 15เนี่ยเค้าเรียกว่าข้างขึ้นเนี่ยหรือจันทร์เต็มดวงเป็นเค้าเรียกว่าบาดัรบาดรุนแปลว่าจันทร์เต็มจันทร์เต็มดวงจันทร์เพ็ญบาดารียะบางคนชื่อบาดารียะจันทร์เต็มจันทร์เต็มดวงหรือจันทร์เพ็ญนั่นน่ะมีซุนนะห์ให้ถือศีลอด3วัน13 14 15ของเดือนอาหรับเค้าเรียกอัยยามุนบีดวันที่มันขาวอ่ะสว่างอ่ะเนื่องจากดวงจันทร์นะครับเต็มดวง13 14 15หลังจาก15ไปแล้วมันจะค่อยๆเริ่มลดหมายถึงว่าแสงจากดวงอาทิตย์ที่ไปโดนเนี่ยมันก็จะเริ่มลดเราก็จะเห็นว่าไม่เต็มและค่อยๆลดเหลือครึ่งนึงค่อยๆจนกระทั่งก็เป็นเสี้ยวอีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นเหมือนมองไม่เห็นเป็นจันทร์ดับแล้วก็คอยจะมาเริ่มเดือนใหม่ก็จะเห็นจันทร์เสี้ยวฮิลาลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยที่เราบอกว่าและดวงจันทร์นั้นเราได้กำหนดให้มันโคจรตามตำแหน่งจนกระทั่งมันได้กลายเป็นเช่นกิ่งอินทผาลัมแห้งเขาเรียกว่าอุรจูนกิ่งอินทผาลัมพี่น้องนึกน่าจะเคยเห็นต้นอินทผาลัมนะก็จะเป็นกิ่งของมันอ่ะมะพร้าวนี่จะมีกิ่งยาวๆใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีจะเรียกอะไรอ่ะใบแล้วมันก็จะมีก้านตรงกลางใช่ป่ะที่เราเหลาเอามาทำไม้กวาดกันนะทางยาวๆเนี่ยอินทผลัมมันก็จะมีทางยาวๆอย่างนี้มาเสร็จแล้วมันก็จะเป็นช่อหรือเป็นรวงที่เป็นลูกอินทผลัมไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอุรจูนที่มันแห้งถ้าไปดูแล้วมันจะโค้งแล้วก็บางๆก็คือเนี่ยที่เราบอกว่าเหมือนมันกลับมาเหมือนกับก้านอินทผลัมแห้งก็เราเปรียบเนี่ยฮิลาลมันก็จะอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ดูคลิปเขาสาธิตเขาก็เอาก้านอินทผลัมมาเลยเนี่ยลักษณะมันคล้ายๆกับจะเป็นเหมือนกับคันธนูอ่ะมันจะโค้งฮีรันมันก็จะโค้งใช่ไหมล่ะนั่นแหละเขาก็เอามาสาธิตมาให้ดูอ่ะเนี่ยแล้วเขายกอายะห์กุรอานอันเนี้ยวัลกอมะรกัดดัรนาฮูมานาซิลาฮัตตาอาดะกัลอุรจูนกอดีมเนี่ยมันจะโค้งๆเวลาท้ายคลิปเนี่ยเขาก็เอามาหักท้ายคลิปเขาก็หักอีกคนนึงเขาก็หักอ่ะก็เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเทียบอันนี้ให้คนอาหรับนี่ก็จะอยู่กับอูดอยู่กับอินทผลัมใช่ปะเขาก็จะรู้เวลาเราบอกว่าเหมือนก้านอินทผลัมแห้งอุรจูนกอดีมเขาก็จะนึกอ๋อมันจะเป็นเสี้ยวๆโค้งๆอย่างนี้อินทฮิลาลมันก็จะโค้งๆนะเหมือนกับก้านอินทผลัมแห้งตรงนี้ซึ่งแน่นอนดวงจันทร์มันก็จะมีตำแหน่งของมันเนี่ย28ตำแหน่งนะในแต่ละคืนของมันอันนี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องนักดาราศาสตร์พอผมในยูซุฟศรีมาราเนี่ยไม่ได้เป็นนักดาราศาสตร์ไม่ได้เป็นหมอนะก็ข้อมูลพวกนี้ก็พออาศัยอ่านจากเว็บไซต์อะไรต่างๆเกี่ยวกับดาราศาสตร์มาบ้างเนี่ยแต่แน่ๆนั้นก็ต้องคนที่มีความเชี่ยวชาญเขาก็จะรู้ตำแหน่งอะไรของมันก็จะมี28ตำแหน่งและแต่ละคืนมันก็จะมีตำแหน่งของมันของมันนะเพราะดวงจันทร์นี่มันก็โคจรใช่มั้ยมันโคจรดวงอาทิตย์โลกดวงจันทร์นะโลกนี่จะโคจรรอบอะไรรอบดวงอาทิตย์แล้วก็รอบตัวเองโคจรรอบตัวเองเนี่ย1วันรอบตัวเองปุ๊บก็1วัน24ชั่วโมงแล้วมันก็จะโคจรรอบดวงอาทิตย์ถ้าครบรอบดวงอาทิตย์นี่ก็จะ1ปีประมาณ365วันอันนี้คือการคำนวณของทั่วไปแต่ถ้าเป็นการกำหนดของเราเนี่ยในการดูเดือนตามหลักการอิสลามเนี่ยก็จะประมาณ1354วันลดไปประมาณ10วันหรือ11วันถ้าเดือนทั่วไปก็จะมี30 31ใช่ไหมลงท้ายด้วยคมเป็น31ลงท้ายด้วยยนต์30ของเราจะไม่เกิน30จะมี29กับ30ฉะนั้นวันมันก็จะน้อยกว่าที่สากลและอันนี้คือความเป๊ะหรือความชัดเจนเพราะถ้าเอาตามหลักการของศาสนามาคำนวณเนี่ยมันก็จะวนไปตามนี้แหละเพราะนี่อัลเลาะห์สร้างและนี่คือหลักการในเรื่องของการนับ
มันก็จะไม่ต้องไปทดไม่ต้องไปบวกเพิ่มหรือไปทดเพราะมันไม่เป๊ะนะมันไม่เป๊ะยังไงอ่ะ4ปีมันก็จะมีเดือนกุมภาที่จะมี29วัน1อะไร1ครั้งใช่ป่ะ28 28 28แล้ว4ปีก็จะมา29ทำไมต้อง29ทำไมไม่28ตลอดทำไมไม่29ตลอดเพราะมันไม่ได้เป๊ะไงเขาถึงจะต้องมาทดนะมันจะต้องมาทดแต่ละการศาสนาถ้าเราดูตามฮีรานอย่างเงี้ยมันจะวนไปอย่างนี้ตลอดไม่ต้องมาทดไม่ต้องมามึนเอ้ยเดี๋ยว4ปีเดี๋ยวเราทดเดี๋ยวเท่านั้นเดี๋ยวกี่ปีเดี๋ยวมาทดอีกทีนึงจะหมุนอันนั้นนะเสียระบบว่าเสียมนุษย์คิดกับที่พระเจ้าวางเนี่ยแล้วนี่คือของพระเจ้าอันไหนมันจะเป๊ะกว่ากันนะครับของพระเจ้าจบให้ดูฮีรานแล้วก็ไม่ต้องมาทดจบเลยรับไปตามนี่แหละนับไปตามที่ศาสนาบอกเห็นฮีรานเข้าเดือนเห็นฮีรานออกเดือนเอาเข้าเดือนใหม่วนอยู่อย่างนี้แต่ที่มนุษย์คิดมาเขียนเส้นศูนย์สูตรลองตีจูดละตีจูดมึนไหมอันนี้มนุษย์วางก็มนุษย์วางก็ว่าไปไม่ได้นั่นแต่เอาเป๊ะเอานั่นตรงก็คือตามที่พระเจ้ากำหนดนั่นแหละนับไปตามนี้แล้วเราก็จะรู้แล้วมันก็จะตรงตามนั้นเลยพอเรากำหนดไว้แล้วดวงอาทิตย์โลกดวงจันทร์มันก็จะมีการหมุนมีการโคจรใช่ไหมครับโลกดวงจันทร์เนี่ยก็จะเล็กกว่าโลกเนี่ยประมาณสักสามเท่านะเส้นผ่าศูนย์กลางของโลกนี่ยาวเท่าไหร่รู้ไหมง่ายมากเลยถ้าเราพูดว่าจำไม่ได้เนี่ยง่ายมากจำไม่ได้แล้วอันนี้เป็นคำตอบที่ง่ายมากเลยแล้วก็ไม่เสียฟอร์มด้วยถ้าบอกไม่รู้ไม่มีข้อมูลแต่ถ้าบอกว่าจำไม่ได้แสดงว่ามีข้อมูลแต่จำไม่ได้ดูรอดูหรูดูดีพูดกันบ่อยๆไม่เป็นไรจำไม่ได้เส้นผ่าศูนย์กลางของโลกนี่ประมาณ 12,000 กว่ากิโลเมตร 12,000 2ประมาณ600หรือ700ประมาณเนี้ยอ่ะตีประมาณ 12,000 กิโลเมตรแล้วดวงจันทร์นี่ก็โคจรรอบอะไรครับรอบดวงอาทิตย์ใช่ไหมหมุนรอบตัวเองแล้วก็รอบดวงอาทิตย์ทวนเข็มนาฬิกาขณะที่มันโคจรไปเนี่ย1วินาทีเนี่ยได้30กิโลเมตรบางคนบอกว่ามันโคจรรอบตัวเองแล้วรอบดวงอาทิตย์มันก็อาจจะคล้ายๆกันความเร็วขณะที่มันโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปเนี่ยใช้เวลา1วินะ30กิโลเมตร30กิโลเมตรแสดงว่า1นาทีเนี่ยมันจะไปได้ไกลประมาณเท่าไหร่เอา30กิโล1วิ1นาทีมัน60วิก็ไปคูณ60เพราะ1วิได้30เอา30คูณ60ได้ 1,800 กิโลเมตรต่อ1นะนาทีไม่ใช่1ชั่วโมงนะ1นาทีเนี่ยเข็มวิเนี่ยวนจาก12ถึง12อ่ะ1รอบอ่ะนะ 1,800 กิโลเมตรจากเบตงยะลาไปถึงแม่สายเชียงรายใช่ป่ะใต้สุดเหนือสุดประมาณ 2,000 นิดๆ นั่นหมายความว่า1นาทีเนี่ยจากเบตงแม่สายเนี่ยประมาณนาทีกว่าๆเนี่ยไปถึงแล้วจากนี้เราเดินไปที่ห้องน้ำเปิดก๊อกน้ำเอาน้ำล้างหน้าแล้วเดินกลับมาน่ะนะที่อยู่เบตงน่ะถึงแม่สายแล้วครับนาทีกว่าๆนาทีนึง2อาจารย์แล้วเราอยู่ได้ไงอ่ะความเร็วขนาดนั้นน่ะขนาดเรานั่งรถ120 140 150นี่หัวใจโต๊ะจะหลุดอยู่แล้วเค้าเหยียบ140เนี่ยหัวใจโต๊ะจะวายแล้วถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์140 150นี่น้ำตากระเด็นแล้วแต่นี่1นาทีได้ความเร็ว 1,800 กิโลเมตรต่อ1นาทีถ้าจะรู้ว่า1ชั่วโมงเท่าไหร่ก็เอา 1,800 ไปคูณ60อีกทีนึงพอแล้วขี้เกียจคำนวณเยอะแล้วก็มึนมันเพราะมันเป็นตัวเลขทั้งนั้นเลยขอให้รู้ว่านี่คือการสร้างของอัลเลาะห์อ่ะแล้วมันอยู่ได้ไงอ่ะนี่ไงเดชานุภาพของอัลเลาะห์มนุษย์รู้มนุษย์คำนวณได้แต่มนุษย์เนี่ยถ้าในความเป็นจริงมนุษย์จะอยู่ในนั้นความเร็วขนาดนั้นเราจะยืนได้ยังไงกระเด็นกระดอนกันหมดแต่ดูสิอัลเลาะห์ให้เราอยู่ได้มันหมุนก็จริงแต่มันมีแรงโน้มตัวมันมีส่วนประกอบที่มันมีความเหมาะเจาะมีความเหมาะสมวันนี้ได้สีอายะเตรียมมาเยอะได้สีอายะฮะนี่คืออะไรความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานุตาลา
อ้าวต่อไปอายะห์ที่40ครับอัลเลาะห์บอกว่าดวงอาทิตย์ไม่สมควรแก่มันที่จะไล่ตามใกล้ดวงจันทร์และกลางคืนก็ไม่ล้ำหน้ากลางวันและทั้งหมดจะเวียนว่ายหรือโคจรนะตามวงโคจรของมันอัลเลาะห์ไม่มีนะตั้งแต่อัลเลาะห์สร้างโลกสร้างจักรวาลมาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นี่มาชนกันนะไม่มีมีป่ะไม่มีดวงอาทิตย์ชนโลกดวงอาทิตย์ชนดาวดวงนั้นดวงนี้ไม่มีฮะอัลเลาะห์และดวงอาทิตย์นี่เป็นสิ่งถูกสร้างที่ใหญ่มากแต่ใหญ่มากแล้วนะก็ยังเทียบกับอื่นนี่ก็ยังเล็กถือว่าเล็กมากดวงอาทิตย์นี่ใหญ่กว่าโลกของเราเนี่ยประมาณ109เท่าดวงอาทิตย์นะและความร้อนที่ดวงอาทิตย์เนี่ยประมาณ 5,000 ถึง 6,000 องศาเซลเซียส100เซลเซียสนี่คือจุดเดือดถูกป่ะเดือดใช่ป่ะ100อ่ะ100อ่ะ100องศาเซลเซียสที่ดวงอาทิตย์เนี่ยความร้อนของมันเนี่ยประมาณ 5,000 ถึง 6,000 บางคนเขาก็ใช้ศัพท์อะไรไม่รู้แต่บางคนเขาก็ใช้องศาเซลเซียสประมาณ 6,000 องศาเซลเซียส100องศานี่เอาน้ำร้อนมาเทราตัวเรานี่พุพองไปหมดอยู่ไม่ได้ตายอ่ะนะน้ำเดือดแล้วก็ลงไปแช่ดิตายป่ะตายสักนาที2 3นาที5นาทีก็เดซมอลเลแต่นี่ดวงอาทิตย์เป็นไงและโลกของเราเนี่ยได้แสงพลังงานจากดวงอาทิตย์อัลลอฮ์และดูอัลลอฮ์กำหนดให้ดวงอาทิตย์กับโลกเป็นช่วงห่างที่มีความเหมาะสมโลกใบนี้เนี่ยโลกใบนี้ที่อัลลอฮ์ให้มนุษย์อยู่เนี่ยสิ่งมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยมันเป็นความเหมาะสมเป็นระยะห่างที่เหมาะสมฉะนั้นความร้อนจึงก็ไม่ร้อนมากและก็ไม่หนาวมากยกเว้นหนาวก็มันอยู่ขั้วโลกเหนือเข้าใจเพราะมันเป็นไม่โดนแสงอาทิตย์มันอยู่ด้านบนแต่มันเป็นระยะห่างที่มันพอเหมาะถ้าใกล้เข้าไปก็อยู่ไม่ได้ออกห่างมากก็เย็นก็อยู่ไม่ได้ตายเข้าใกล้มากก็ตายอีกตายหมดฮะถ้าจะไปอยู่ดาวดวงอื่นหรือดาวเคราะห์อื่นๆเขาบอกว่าก็ต้องหาไอระดับอุณหภูมิความที่มันใกล้เคียงเหมือนกับดาวเรือที่เป็นดาวฤกษ์สีเหลืองเนี่ยนะดวงอาทิตย์ก็ต้องพอได้อ่ะนะถ้าจะไปอยู่อันนี้สมมุติว่าถ้าจะย้ายไปอยู่อัลเลาะห์นั้นเนี่ยอัลเลาะห์บอกมันจะไม่แซงกันไม่ชนกันเพราะมันมีการโคจรวิถีของมันดวงอาทิตย์ไปเราเรียนวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์เราก็จะเห็นนักวิทยาศาสตร์เค้าดาราศาสตร์เค้าจะทําเป็นวงไว้ให้นะไอ้นี่ดวงนี้ทําเป็นกลมๆวงไว้ให้อันนี้อยู่โคจรนี่ว่าไปนะครับอ่ะก็จะโคจรไปตามวิถีของมันไม่ชนกันไม่ล้ำหน้ากันต่อมาครับอัลลอฮ์บอกว่าวะอายะตุลละฮุมอันนาฮามันนาดุรียะตุมฟิลฟุลกิลมัชฮูนอัลลอฮ์บอกว่าและสัญญาณหนึ่งสำหรับพวกเขาคือเราได้บรรทุกลูกหลานของพวกเขาไว้ในเรือจนเต็มวะคอลักนาละฮุมมิมิสลิฮีมายัรกาบูนและเราได้สร้างทำนองเดียวกันนี้แก่พวกเขาเพื่อพวกเขาได้ขับขี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงสัญญาณหนึ่งสำหรับเขาคือสัญญาณที่แสดงถึงเดชานุภาพความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ก็คือให้มนุษย์นั้นได้อยู่บนเรือใหญ่ๆเรืออยู่ได้เต็มๆบางก็บอกหมายถึงเรือนบีนูห์ก็ถือว่าเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ของพวกเราเพราะว่าอัลลอฮ์ให้น้ำท่วมโลกก็คือคนที่อยู่และกษัตริย์ที่อัลลอฮ์ให้บอกว่าให้เป็นคู่แล้วตอนหลังก็มาจอดที่เทือกเขายูดีนะครับวัสตวัตอารันยูดีบรรทุกมนุษย์พี่น้องดูเรือเดินทะเลเนี่ยใหญ่ขนาดไหนโอ้โหตู้คอนเทนเนอร์นี่เราว่าใหญ่แล้วนะแล้วบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ทีนึงเนี่ยเป็นพันๆเป็นหมื่นๆตู้คอนเทนเนอร์แล้วตู้คอนเทนเนอร์นึงอ่ะบรรทุกกี่ตันน่ะกี่สิบตันกี่ร้อยตันอัลลอฮ์อันนี้มันจะมีเรือสำราญเคยได้ยินว่าเรือสำราญเป็นเรือใหญ่ใหญ่มากคือมามีลำหนึ่งอ่ะที่เขาพยายามจัดลำดับมีลำหนึ่งนะน้ำหนักของมันเนี่ย 200,000 กว่าตัน1ตันเนี่ยคือ 1,000 กิโล 200,000 ก็คือใส่ศูนย์ไปอีก3ตัว 200,000 2ล้านโอ้โหมันกี่ร้อยล้านตันกี่ร้อยล้านกิโลเนี่ย 200,000 กว่าตันใช้งบสร้างเกือบ 50,000 ล้านบาทประมาณ 47,000
ประมาณ 47,000 ล้านสูง18ชั้นเรือนะไม่ใช่ตึกไม่ใช่บ้านสูง18ชั้นมีสระว่ายน้ํามีเรียกว่าคอมเพล็กซ์อะไรของเขานี่คือไปอยู่ในนั้นเนี่ยจะเอาอะไรอ่ะคุณจะว่ายน้ําจะเล่นสไลเดอร์จะไปผับจะไปบาร์จะตีเทนนิสจะเล่นวอลเลย์บอลจะเตะบอลยกทุกอย่างไปอยู่ในเรือความยาวของเรือก็ไม่เยอะครับประมาณ300กว่าเมตรแยกตอกจันหางอยู่ตรงนู้นน่ะนะหัวเรือก็น่าจะบ้านใหม่ป่ะไม่รู้300กว่าเมตรประมาณ350เมตร1,000กว่าฟุตฟุตหนึ่งกับ1ไม้บรรทัดน่ะ1,000กว่าไม้บรรทัดอะเรียงไปนะจุคนได้ 6,000 กว่าคน 6,000 กว่าคนนี่ไปอยู่ในเรือได้สบายๆถามว่าแล้วเรือใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันไปอยู่ได้ยังไงในน้ำโทษนะครับอันนี้ก็ได้ power bank เนี่ยนะถ้าผมโยนไปในน้ำเนี่ยลอยหรือจมจมหนักเท่าไรกี่ขีดไม่ถึงครึ่งกิโลจมแต่เรือหนักขนาดนั้นน่ะเป็น 200,000 กว่าตัน200,000 กว่าตันสามารถไปอยู่ในทะเลได้อยู่ในน้ำได้อัลลอฮ์ดูสิอัลลอฮ์ให้กับมนุษย์ขนาดไหนแล้วก็อัลลอฮ์บอกว่าเราได้สร้างในทำนองเดียวกันเนี่ยแก่พวกเขาเพื่อให้พวกเขาได้ขับขี่เช่นอูฐอันนี้เป็นพาหนะโอ้มันพูดเนี่ยต้องระวังนะมีภาชนะมีพาหะมีพาหนะภาชนะเนี่ยรู้นะพาหะล่ะนำโรคฮะมาแมลงวันยุงอย่างเงี้ยอันนี้พาหะแต่ถ้าเป็นพาหะนะใช้ขี่ใช้โดยสารเครื่องบินอะไรก็ว่าไปทั้งบกอัลเลาะห์ให้มีอูฐมีวัวมีล่อมีลาใช้ขี่ม้าใช้ขี่แล้วสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเครื่องบินรถไฟรถทัวร์รถส่วนตัวมอเตอร์ไซค์จักรยานอัลเลาะห์นี่อัลเลาะห์ให้มาถามว่าไอ้ที่จะมาเป็นเครื่องบินจะเป็นรถยนต์รถเก๋งรถทัวร์เนี่ยมันมาจากไหนอ่ะมาจากวัตถุที่อัลลอฮ์สร้างให้ขึ้นมาแล้วมนุษย์ถึงจะเอามาประกอบถูกปะถ้าไม่มีเหล็กไม่มีธาตุเหล็กไม่มีสิ่งที่จะมาเชื่อมให้มันติดทำมาตีได้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไงมันก็จะต้องมาจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้เห็นไหมและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนัชะนุกริกอฮุมฟะลาซอรีคอละฮุมวะลาฮุมยุนกอดูนและอัลลอฮ์จึงพูดแล้วเตือนนะและถ้าเราประสงค์ก็จะจมพวกเขาเสียและจะไม่มีผู้ร้องตะโกนหมายถึงผู้ช่วยเหลือเพื่อขอความช่วยเหลือให้แก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่ถูกช่วยเหลือให้รอดพ้นจากการจมน้ำตายด้วยถ้าเราจะให้พวกเขาจมเนี่ยก็แน่นอนครับแต่ลอสมุลาก็ให้พวกเขานั้นนะสามารถที่จะเล่นไปได้ในทะเลบางทีมีคลื่นสูงมาคือมาเนี่ยเรือใหญ่ๆมันก็ไปได้นะบางทีเนี่ยสูง5เมตร7เมตรนะสูงมากเนี่ยเป็นตึกชั้น2ชั้นเนี่ยมันก็สามารถไปได้เพราะตัวของมันนี่มันก็สูงมันจมลงไปในน้ำนี่ก็เยอะแต่มันก็โผล่พ้นน้ำนี่ก็ขึ้นมาเยอะเสร็จแล้วเราบอกว่าอิลลารอฮ์มะตัมมินนาวะมาตาอันอิลาฮีนเว้นแต่ด้วยพระเมตตาจากเราและความเพลิดเพลินชั่วระยะเวลาหนึ่งก็คือผู้ที่จะช่วยให้พวกเขารอดพ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นเรือเดินทะเลโดยทั่วไปหรือเรือของนบีนูห์นะครับที่บรรทุกพวกเขานะครับก็ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่ทำให้พวกเขารอดและหลังจากนั้นก็ให้พวกเขานั้นได้มีชีวิตกลับมาฝั่งหรือจอดที่เทือกเขาก็ให้พวกเขาได้มีชีวิตอยู่อีกระยะเวลาหนึ่งจนกว่าจะเสียชีวิตจนกว่าจะถึงอายันถึงความตายอีก2อายะห์ครับอายะห์ที่45และ46อัลเลาะห์บอกว่าวะอิซากีละละฮุมุตตะกูมาบัยนะอัยดีฮิมวะมาคอนฟะฮุมละอัลละฮุมตุรฮะมูนหลังจากที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูได้พูดถึงความยิ่งใหญ่ความเมตตาของพระองค์ความเป็นหนึ่งเดียวของพระองค์เดชานุภาพของอัลเลาะห์แล้วเรื่องการสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนเรื่องของเรือที่อัลเลาะห์ให้มันแล่นไปโดยสารไปในทะเลนะสัตว์ปศุสัตว์ทั้งหลายที่อัลเลาะห์ให้มาเป็นพาหนะในการที่จะขี่มันได้ประโยชน์จากมันอัลลอฮ์บอกว่าและเมื่อมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าจงระวังสิ่งที่อยู่ข้างหน้าของพวกเจ้าและสิ่งที่อยู่ข้างหลังของพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะรับความเมตตาเตือนแล้วครับเตือนอัลลอฮ์บอกว่าให้ระวังสิ่งที่อยู่ข้างหน้าหมายถึงประชาชาติก่อนๆที่เขาไม่ศรัทธาเนี่ยเขาเป็นยังไง
กลุ่มชนของนบีนูห์เป็นไงครับที่ไม่ศรัทธาก็ต้องจมน้ำตายพวกอาดพวกสมุทรเป็นไงครับเสียงกับบาดาลลมพายุที่หนาวเหน็บที่พัดแล้วทำให้พวกเขานั้นตายกลุ่มชนของนบีลูธรักร่วมเพศไม่เชื่อนบีลูธอัลลอฮ์อะไรครับพลิกแผ่นดินเมืองซาดุมโซดอมนะทะเลเดซีอัลบาฮรุลมัยยิตทะเลตายเดซีทะเลตายเข้มจัดพลิกแผ่นดินนะครับเอาแบบถอนรากถอนโคนนั่นน่ะให้นึกสิคนที่ปฏิเสธไม่เชื่ออัลลอฮ์และรอซูลของพวกเขาเนี่ยเป็นยังไงและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของพวกเจ้าข้างหลังก็คือวันกิยามะห์ที่จะเกิดขึ้นที่มันมีความน่ากลัวและวันอาคิเราะห์ที่มีการลงโทษมีนรกเนี่ยสำหรับคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยเขาเป็นยังไงไอ้ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงได้คิดเปล่าถ้าเชื่อแล้วจะได้รับความเมตตาถ้าไม่เชื่อก็จะถูกลงโทษได้รับกับความทรมานและข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นน่ะวันกิยามะห์เนี่ยการลงโทษที่มันแสนสาหัสกว่านี้เนี่ยมันจะต้องไปเจอสำหรับคนที่ไม่ศรัทธาพี่น้องดูนะความดื้อด้านของมนุษย์กลุ่มชนของนบีก่อนๆ นี่อัลลอฮ์จัดการแบบถอนรากถอนโคนนะครับถ้าบอกแล้วให้เวลาแล้วไม่เชื่อนี่อัลลอฮ์จัดการนะครับอย่างที่บอกไปกลุ่มชนของนบีนูห์ลูตอาสมูดพวกนี้จัดการเลยประชาชาติของนบีมูฮัมมัดอัลลอฮ์ยังเมตตาอยู่บ้างยังเมตตาอยู่เพราะถ้าอัลลอฮ์จะจัดการน่ะนะคนที่ปฏิเสธตั้งแต่นบีมูฮัมมัดเสียชีวิตตั้งแต่ยุคนบีมูฮัมมัดแล้วนบีมูฮัมมัดเสียชีวิตไปอ่ะเอายุคนบีมูฮัมมัดแล้วกันนบีมูฮัมมัดเนี่ยอยู่ได้เจอเนี่ยมูฮัมมัดนี่คือคนนี้มูฮัมมัดอิบนุอับดุลลาห์เนี่ยเป็นรอซูลของอัลลอฮ์นี่แล้วไม่เชื่อเนี่ยถ้าอัลลอฮ์จะจัดการเลยเนี่ยก็แน่นอนนะแต่อัลลอฮ์ก็ยังปล่อยอาจจะมีจัดการบางคนนะแต่ว่าไม่ได้แบบจัดการแบบอะไรครับประชาชาติก่อนๆฉะนั้นเมื่ออัลลอฮ์เมตตาแล้วเนี่ยอย่าได้คิดว่าโอ้ฉันเนี่ยดีฉันน่ะอย่างนั้นฉันอย่างนี้ไม่หรอกความเมตตาของอัลลอฮ์นี่ยังให้บ่าวได้คิดจะได้กลับตัวยังไม่ลงโทษไอ้คนที่ปฏิเสธก็เหมือนเป็นการลงโทษเขาไกลๆแล้วก็คือว่าถ้าไม่ศรัทธาโอ้บางทีก็คิดว่าอะไรครับอุ้ยพระเจ้าไม่ให้ลงโทษเลยนั่นน่ะอัลลอฮ์ปล่อยให้เขาหนักในการทำความชั่วทำความผิดจะได้เจอแบบอะไรครับเต็มๆและไอ้คนที่ทำความผิดแล้วคิดได้นี่ก็จะได้แก้ไขอ้าวรอดเตาบะตัวและไอ้คนที่ทำความผิดถ้าไม่คิดจะแก้ไขอ่ะดีไอ้ที่เคยโดน5เนี่ยนะแล้วก็ยังทำความชั่วต่อไปเนี่ยโดน10โดนเต็มเลยน่ะไปเอาวันอาคิเราะห์เนี่ยถ้าเปลี่ยนก็โอเคถ้าไม่เปลี่ยนก็หนักกว่าเก่าอายะห์สุดท้ายในวันนี้ครับอายะห์ที่46วะมาตะตีฮิมมินอายะติมินอายาติร็อบบิฮิมอิลลากานูอันฮามุอริดีนและไม่มีสัญญาณใดในบรรดาสัญญาณของพระเจ้าของพวกเขาได้มีมายังพวกเขาเว้นแต่พวกเขาจะผิดหลังให้แก่สัญญาณนั้นๆก็พูดง่ายๆว่าเป็นรอซูลมาบอกมาให้เชื่อฟังเนี่ยไม่ผิดหลังนะไม่ว่าจะเป็นอายะห์อัลกุรอานที่นำมาบอกหรือสัญญาณต่างๆที่แสดงถึงการเป็นนบีของพวกเขามุอ์ญีซาตทั้งหลายชาวมักกะฮ์เขามาบอกกับนบีมุฮัมมัดว่ามุฮัมมัดโชว์หน่อยคือโชว์ในภาษาอังกฤษนะอันนี้ผมพูดเองคือเขาไม่ได้พูดโชว์หรอกหมายถึงว่าให้เราได้เห็นหน่อยเนี่ยผมแปลเป็นภาษาเนี่ยนะมุฮัมมัดให้เราเห็นหน่อยสิ่งที่มันเป็นปาฏิหาริย์น่ะบอกว่าเป็นรอซูลที่มาจากอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเนี่ยในแสดงให้เราเห็นหน่อยพอเป็นรอซูลนี่มาจากพระเจ้านี่มันต้องมีอภินิหารมีอะไรปาฏิหาริย์อะไรที่มันแจ๋วกว่าคนทั่วไปสินบีมูฮัมมัดก็จึงขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จึงให้ดวงจันทร์เนี่ยแยกออกเป็น2ซีกชาวมักกะฮ์นี่เห็นนะเห็นด้วยตาของพวกเขานะว่าดวงจันทร์เนี่ยมันแยกออกเป็น2ซีกซีกยืนอยู่1ซีกนึงอยู่ที่ภูเขาอาบีกูเบสและอีกซีกนึงเนี่ยมันอยู่ตรงภูเขากูไอกออานกีไอกออานภูเขาอีกลูกหนึ่งมักกะฮ์นี่อยู่ตรงกลางแล้วก็ภูเขาเนี่ยมันอยู่สองด้านอาบีกูเบสกับกีไอกออานหรือกูไอกออานเนี่ยอยู่อีกด้านหนึ่งคือเห็นเลยอ่ะเห็นด้วยกับตาศรัทธาไหมรู้เนี่ยพวกเรารู้เห็นไหมไม่เอาให้เห็นถึงขนาดนี้แล้วไม่เอาพวกนี้แถใช้สับไอ้นี่นิดนึงพวกนี้ยังแถไปอีกแถว่าไงเอ้ยมูฮัมมัดนี่ทำไสยศาสตร์ใส่เราแล้วเว้ยผ
มวางบนแล้วกันผมเนี่ยจะจิ้มนะผมชอบทุบชอบไปนู่นไปนี่แล้วผมจะมาเสียบทำไมเนี่ยผมไม่เข้าใจกลัวผ้าปลิวใช่ป่ะอ๋อกลัวผ้าปลิวเขาเลยมาเสียบไว้นะผมก็ออกไปแล้ววางบางบนนี้แล้วผมก็ชอบทำมืออย่างนี้ด้วยไงทำไม้ทำมือปักเข้าให้เนี่ยอันนี้อันนึงแล้วเนี่ยอันนี้ขอบโต๊ะเสียวเนี่ยผมเนี่ยบรรยายไปเนี่ยมือนั่นไปมาให้ทำงี้ไม่ได้ถ้ามากอดอกหรือวางเนี่ยพูดไม่ออกนะพูดไม่ออกเรามาพูดดิพูดไม่ออกพูดแล้วมือมันต้องไปบอกว่ามุฮัมมัดทำไสยศาสตร์ใส่เราแล้วเฮ้ยไม่เชื่อหรอกก็เลยบอกว่านั้นเดี๋ยวให้ถามไปคนที่เดินทางมาจากนอกเมืองมากล้าเดินเข้ามาแล้วก็ถามพวกเขาเพราะมุฮัมมัดเนี่ยถ้าทำไสยศาสตร์ใส่เนี่ยก็ทำได้แค่ไอคนที่เห็นชาวเมืองมากล้าไปทำไสยศาสตร์คนที่เดินทางมานอกไม่ได้หรอกไอคนข้างนอกบอกว่าอะไรครับเออเห็นดวงจันทร์แยกเหมือนกันน่ะอันนี้ภาษาผมนะเห็นดวงจันทร์แยกเหมือนกันไอ้พวกนี้เป็นไงครับบอกว่าเชื่อไหมไม่บอกมูฮัมหมัดไสยศาสตร์ใส่เราแล้วก็ใส่ไอ้พวกนั้นด้วยดูมันแถดูมันจะไม่เอาดูคนหัวใจที่จะไม่เอาสิมูฮัมหมัดให้เราเห็นสัญญาณหน่อยว่าเป็นนบีจริงนะเอานบีมูฮัมหมัดก็เลยขอต่อรองให้ดวงจันทร์แยกแล้วบอกว่าไม่เอาแทนที่จะศรัทธาไม่บอกว่ามูฮัมหมัดเล่นไสยศาสตร์นะเอาแล้วไอ้เขาข้างนอกเออไอ้มูฮัมหมัดทำไม่ได้เอาแล้วถามข้างนอกเข้ามาบอกเห็นแยกจริงบอกเลยบอกว่ามูฮัมหมัดทำใส่ทั้งเราแล้วก็ไอ้พวกนั้นด้วยสุดท้ายแล้วก็เป็นไงครับไม่ศรัทธานะนี่คือความดื้อด้านที่พวกเขามีแล้วก็ไม่ศรัทธาต่อท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์เขาได้พิสูจน์แล้วว่าดวงจันทร์เป็นไงครับมีรอยอะไรมีรอยแยกมีรอยร้าวนะเป็นรอยร้าวดวงจันทร์เนี่ยเป็นวัตถุธรรมชาตินะหมายถึงว่าในระบบเนี่ยนะเป็นวัตถุหรือเป็นดวงดาวที่อยู่ใกล้โลกของเรามากที่สุดเพราะจะระบบสุริยะเนี่ยมันก็จะมีแต่ดวงจันทร์เนี่ยมันจะใกล้กับโลกของเรามากที่สุดและผิวของมันก็จะเป็นขรุขระเป็นหลุมบ้างโดนอุกาบาตเป็นเหวบ้างเป็นภูเขาบ้างมีฝุ่นอะไรเต็มไปบ้างมีเศษหินอะไรต่างๆที่เกิดกันกระแทกกันปะทะกันก็อาจจะเป็นเศษหินอะไรต่ออะไรเป็นเหมือนวัตถุทึบอ่ะนะผิวของมันเนี่ยขรุขระเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยไปเหยียบแล้วมีใครเชื่อบ้างมีใครเชื่อบ้างว่ามนุษย์เนี่ยที่ว่าเขาไปแล้วเอาภาพมาให้ดูเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยไปเหยียบกันมาแล้วดวงจันทร์เนี่ยฮะเชื่อป่ะทำไมไม่เชื่อล่ะเพราะว่าธงมันปิวอ่ะข้างบนมันไม่มีลมนะธงมันปิวอ่ะด้วยยังไงไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องอะไรเอ้าไปไม่ไปไอคนไปถ้าไปจริงก็รู้อ่ะเขาก็รู้อยู่แก่ใจว่าไปนะไปจริงไม่ไปจริงเนี่ยอันนี้คือมรรคลูกที่อัลลอฮ์สร้างมานะเป็นดวงจันทร์และดวงจันทร์ที่เราเห็นเนี่ยก็เกิดจากการสะท้อนของแสงดวงอาทิตย์ที่มันสะท้อนมาแล้วก็ส่องมายังโลกเราก็เลยเห็นดวงจันทร์แล้วพอเราดวงจันทร์เต็มดวงเนี่ยโอ้โหแบบส่องมาเต็มๆมา15ค่ำเนี่ยสวยไหมสวยอ่ะลองดูสามีภรรยาอายุจะ60อัพลองไปนั่งดูดวงจันทร์ด้วยกันนะเวลาจันทร์เต็มดวงนะพากันไปเที่ยวนะจู๋จี๋กันเนี่ยนะแต่งงานกันมา40ปีแล้วนะจับมือกันไปเขายายเที่ยงไปไหนล่ะกาญจนบุรีนั่งจับมือกันดูดวงจันทร์มักลูกชี้คนเดียวไม่ได้ชี้โบชี้เบ้นะ นะสวยงามมากที่อัลเลาะห์สร้างมาแต่ดวงอาทิตย์เราไปดูไม่ได้ไงโอ้ด้วยตาเปล่าไปไงเพราะแรงมากโอ้แรงมากแต่ดวงจันทร์เนี่ยแสงจะนวลเพราะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์มาแล้วก็ได้ครับมาสะท้อนมายังโลกของเราแล้วก็จะเกิดปรากฏการณ์ต่างๆเป็นจันทรคาสุริยคาสมันมีบางครั้งที่มันมาเข้ามาทับกันอยู่บ้างโคจรแต่ไม่ได้ชนนะอาจจะมาบังกันมาอะไรก็จะเป็นสุริยคาสจันทรคาสอย่างที่เราทราบกันก็มีซุนนะห์ของท่านนบีขอดุอาให้ซอดากะให้ละหมาดอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นสัญญาณจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับก็คงใช้เวลากับพวกเราเพียงเท่านี้นะครับครั้งหน้าก็จะมาต่อในอายะที่47เป็นต้นไปมีคำถามอะไรไหมครับมีคำถามอะไรไหม
ไม่มีนะไม่มีก็จะได้เตรียมตัวละหมาดนะครับก็อินชาอัลเลาะห์พบกันในครั้งหน้านะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์